Great Wall Motor นะวันนี้เขามีรถยนต์ของ Great Wall Motor เนี่ยมาให้เราทดสอบกันมากถึง16รุ่นนะแล้วก็มีนักข่าวจากทั่วโลกเลยเนี่ยมาร่วมในงานนี้อยู่ประมาณ200กว่าคนนะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาติมอเตอร์ลิงนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงงานแล้วก็สนามทดสอบของ Great Wall Motor นะคะโรงงานสู้ฉิวนะคิดว่าออกเสียงถูกนะที่ประเทศจีนนะกับงาน Go Long Go With The World นะคะของ GWM Great Wall Motor นะคะงานนี้เขารวบรวมเอานักข่าวจากทั่วโลกเลยค่ะกว่า200ชีวิตเลยมาทดสอบรถยนต์ยี่ห้อต่างๆของในเครือ Great Wall Motor นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทดสอบในสนามวันนี้นะคะตามมาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่รถยนต์ไฟฟ้านะคะเพราะว่า Great Wall Motor เนี่ยเขาเป็นค่ายรถยนต์ที่ทำรถยนต์ประเภท XEV นะคะก็มีทั้งตัวพลังงานทางเลือกที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็ในส่วนของ Plug-in Hybrid แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะคะตระกูลของ Aura ทั้งหมดนะคะก็คันนี้ค่ะ Aura 07นะคะหรือว่าในตลาดเมืองจีนเนี่ยเขาเรียกว่า Aura Grand Cat นะตัวนี้ Aura GT แล้วก็ตัวนั้น Aura 03นะคะตัว2คันนู้นที่สีมุ้งมิงมุ้งมิงนั่นนะคะก็เป็นในส่วนของ Aura Ballet นะคะก็เขาไม่มีแผนยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าไปทำตลาดในบ้านเรานะส่วนอีกคันนึง Haval H6 นะคะหรือว่า Haval 6นั่นเองก็นี่นะจอดเรียงรายกันอยู่เต็มเลยอุ้ยคันนี้นี่ดูแมนมากๆเลย Haval H5 นะคะเขาตกแต่งมาได้เป็นแบบสไตล์รถแบบดูลุยๆนะสำหรับรถคันนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นโพเออร์ซาฮาเขาเปิดตัวในบ้านเราไปแล้วก็เมื่อตอนงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะแล้วก็เดี๋ยวในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็เตรียมจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะก็การออกแบบการดีไซน์ของเขาก็ดูค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นรถกระบะอีกหนึ่งคันที่เป็นความหวังของ Great Wall Motor ประเทศไทยนะเพราะว่าเขาต้องมีความมั่นใจมากๆเลยกับการที่นำตัวรถปิกอัพเนี่ยเข้ามาเปิดตัวกับตลาดบ้านเราที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าตลาดของรถยนต์ปิกอัพของโลกนะคะปิกอัพเนี่ยเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนตัวที่1นะที่สร้างชื่อให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากๆเลยพี่ๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็มีความเคี่ยวเนาะมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งกันมากๆกระบะจีนจะเข้ามาตีตลาดบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องรอดูกันค่ะรถก็จะค่อยๆไต่ผ่านอุปสรรคขึ้นไปล้อเนี่ยจะลอยขึ้นมาล้อหนึ่งแต่ว่ากำลังของเครื่องยนต์เนี่ยสามารถไต่ระดับไปได้นะคะนี่นะก็ดูในเรื่องของทอร์คแล้วก็แรงบิดของตัวเครื่องยนต์ PHEV ของ Power Sahaคันนี้นะคะก็ล้อทั้ง4ล้อเนี่ยมันไม่ได้แตะพื้นไปทุกล้อนะคะจะมีล้อหนึ่งที่ลอยขึ้นไปแต่ว่าก็สามารถไต่ระดับแล้วก็ผ่านอุปสรรคขีดขวางขึ้นมาได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเจ้ากระบะ Power PHEV คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการขับขี่กับแท็กสั้นๆแท็กตรงนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะตามมาเลยค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในห้องโดยสารกันเราเปิดประตูมาปุ๊บกาบบันไดเขาเลื่อนออกมารับด้วยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพรีเมียมที่ Great Wall Motor ใส่เข้ามาให้กับเจ้ากระบะ Power คันนี้นะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งกันอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้ากระบะ Power เป็นเครื่องยนต์แบบ Plug-in Hybrid นะคะจะเห็นได้ว่าที่หน้าจอตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะแล้วก็เขาบอกตัวเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ที่ 52% แล้วก็ระยะทางรวมที่รถคันนี้สามารถวิ่งไปได้เนาะอยู่ที่664กิโลเมตรนะคะน้ำมันเนี่ยจะวิ่งไปได้อยู่ที่613กิโลเมตรนะคะส่วนพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะวิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณ51กิโลเมตรนะคะไปกันค่ะโกว่าเครื่องยนต์มันจะตอบสนองเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงมันค่อนข้างจะหน่วงนิดนึงนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีความหนักนะตรงนี้นะคะสเตชันนี้จะเป็นการทดสอบกำลังของล้อทั้ง4นะคะเราจะดูในเรื่องของแรงบิดในเรื่องของทอร์คของเจ้าโพเออร์คันนี้นะคะว่าเขาจะสามารถปีนป่ายไปได้ไหมเราปล่อยตอนนี้เราไม่ได้กดคันเร่งเราใช้ walking speed มันไม่ไปนะเติมคันเร่งไปนิดนึงนี่นะ
โอเคเขาก็ผ่านมาได้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนี้เหมือนกันจะเป็นระดับที่มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีความนุ่มนวลเลยทีเดียวนะสำหรับความเป็นรถกระบะ PHEV คันนี้ถือได้ว่ามันเป็นกระบะสไตล์ SUV แล้วกันจังหวะการเร่งเนี่ยท้อของเขามาได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวอร์ชั่นบ้านเราจะเป็นยังไงเนาะเบาะที่นั่งแถวหลังนะคะแถวที่2เนี่ยเมื่อที่ฉันเปิดเข้ามาแล้วขึ้นมานั่งเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเขาปรับไปด้วยนะเป็นเวลคัมซีทนะก็เป็นอีกหนึ่งความไฮเอนด์ที่เขาเอาเข้ามาใส่ในตัวปิกอัพนะคันนี้คือเว่ย07นะสวยจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะภาษาจีนเนี่ยเขาออกเสียงว่าเว่ยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่าเว07นะคะเขาไม่ใช่รถไฟฟ้านะเขาเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดด้านท้ายเขาก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในแท็กกันแล้วเดี๋ยวเราทดสอบในส่วนของเว่ย07นะรถยนต์ไฟฟ้า SUV หรูจากค่าย Get Warm Motor นะคะสเตชันแรกเนี่ยก็เป็นการทดสอบอัตราเร่งในช่วงทางตรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเว่ย07คันนี้เขาจะโปรฟาสแค่ไหนนะคะนี่นะโอ้ตัวใหญ่นะแต่ว่าขึ้นมาเร็วนะนี่อ๋อระบบเบรกนี่มั่นใจได้เลยทีเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะการเข้าโค้งค่ะรถเขามีความคล่องตัวค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ควบคุมง่ายค่ะแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นรถขนาดใหญ่นะตรงนี้เป็นเลนเชนค่ะได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการซับแรงกระแทกเขานะเข้ามาแบบโอ้มันมาแบบนิ่งๆเนียนๆดูเป็น SUV พรีเมียมที่แบบดูหรูหราแล้วก็น่าจะเหมาะกับผู้บริหารระดับสูงในบ้านเรานะถ้าเข้าไปทำตลาดในบ้านเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเจ้าเว่ย07คันนี้น่าจะขายดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานของ Gate Wall Motor นะคะที่เมืองเป่าติ้งนะคะเป็นเฮดควอเตอร์ของค่าย Gate Wall Motor นะคะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดนะคะ Gate Wall Motor เนี่ยมีโรงงานทั้งหมด13แห่งทั่วโลกนะคะแล้วก็โรงงานนี้ใหญ่ที่สุดส่วนศูนย์ R&D นะคะเขามีอยู่6แห่งทั่วโลกโรงงานแห่งนี้เขาผลิตรถยนต์2ยี่ห้อนะคะก็คือตัว Haval แล้วก็ตัว Way นะคะก็เป็นในส่วนของรถยนต์สไตล์ SUV นะ capacity ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1ล้านคันต่อปีนะคะนะเรากำลังนั่งกันเข้าไปอยู่ที่ในส่วนของโรงงานประกอบรถยนต์ Perfect Before ขั้นตอนนี้กำลังเป็นการประกอบในส่วนของประตูใช้แขนกลเข้ามาช่วยเป็นระบบแขนกลทั้งหมดมีพนักงานที่เป็นคนคอยควบคุมตัวระบบอยู่ด้านนอกนะการปั๊มขึ้นลูกนั่นเองข้างในของห้องที่ทำการสแตมปิ้งเนี่ยค่ะก็จะมีการเก็บเสียงด้วยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการขัดเคลือบค่ะที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นใช้ในส่วนของแรงงานด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวเครื่องจักรแขนกลเข้ามาช่วยด้วยนะก็มาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานความคงทนต่างๆนะคะตรงนี้เป็นการใช้แขนกลเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้เป็นชิ้นส่วนในส่วนของหลังคาค่ะตัวรถเนี่ยนี่เลยมาตามรายการผลิตตรงนี้เขาก็จะใส่ในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวรถก็จะมีตัวสายพานเชื่อมไปด้วยนะคะนี่ตรงนี้จะต้องใช้แรงงานคนผสานกับตัวระบบออโตเมชันที่เป็นตัวสายพานเข้ามาช่วยทุ่นแรงนะตอนนี้เขาประกอบตัวคอนโซลแล้วก็ใส่ตัวระบบจอนะระบบไฟต่างๆนะที่เขาเตรียมเข้ามาแล้วถือได้ว่าเป็นไพไลน์ที่ใช้ทั้งคนแล้วก็ระบบอัตโนมัติมาช่วยนี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้นี่เป็นตัวรถที่ส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆรถมันก็จะวิ่งมาตามรางเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโรคาร์ดเทคโนโลยีเป็นการพลิกรถเพื่อประกอบนะคะจนสุดท้ายเนี่ยรถมันมาสุดที่ปลายของลายการผลิตก็จะถูกยกขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปที่ในส่วนของกระบวนการต่อไปนะตรงนี้ก็คือจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นไฟนอลแล้วนะมีการเช็คระบบต่างๆว่ารถที่ผลิตมามันมีความสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนนะคะเราเข้าไปดูกระบวนการการผลิตของเขาแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็โรงงานของ Gate Wall Motor เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่นี่นะคะยังกระจายไปอยู่ยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยรวมทั้งที่โรงงานระยองบ้านเราด้วยนะคะ